ส้มโอทองดีดูวิธีปอกค่อยค่อยเกาเข้าไปมันจะได้ไม่เข้าเนื้อเยอะนี่เป็นทองดีพันเนื้อสีชมพูนะเนี่ยสวยน่ากินเลยแหละวิธีการจะเอาข้างในมันนะแหวกดูอันก่อนจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนดึงนี่ใช้ดึงอ่ะไส้มันออกมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาแหวกพื้นที่นะเตรียมใส่มาเตรียมนิดนึงเม็ดออกอันแรกอันไม่สวยแล้วก็เลื่อนไว้ก่อนหลบไว้ก่อนอันนี้กลีบไม่ใหญ่นะเพราะว่าถ้าเป็นทองดีจริงกลีบจะไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่อะดึงลักษณะนี้นะคะเม็ดออกล้างมือให้สะอาดก่อนนะก่อนจะทำของกินล้างมือให้สะอาดก่อนถูกสุขอนามัยนะพวกสบู่ล้างมือให้เกลี้ยงแล้วค่อยมาปอกของพวกนี้ถ้าเราไม่สะอาดเดี๋ยวท้องไส้จะปั่นป่วนได้ก็เอานิ้วโป้งช่วยนิ้วโป้งเลาะนะเลาะมันแยกออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอาข้างนี้ช่วยค่อยเลาะวางลงไปเราแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเม็ดเยอะอยู่พ่อช่วยอันนี้เงี้ยลูกเล็กก็เนื้อน้อยหน่อยแต่ว่ารสชาติจะได้นี่ไปเรื่อยๆนะจนหมดลูกแต่ตอนแกะอย่าไปให้ใครเขาดูก็ได้ถ้าจะรับแขกเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมองโอ้น้ำเนื้อเปื่อมือทำซะก่อนที่แขกจะมาถ้าจะรับแขกนะถ้าทำกินเองก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะผลไม้แบบนี้มันต้องมีน้ำของมันอยู่แล้วถ้ามันไม่มีน้ำก็แห้งๆก็ไม่อร่อยก็จะเป็นแบบเป็นฝ้าเป็นอะไรเงี้ยมันจะไม่อร่อยสมโอก็ต้องมีน้ำแบบนี้แหละให้ดูได้ประมาณนี้แหละนะสวยงามให้ดูอีกอันหนึ่งนะนี่โป้งลงไปนี่โป้งข้างซ้ายลง
นี่โป้งแล้วก็เอามือขวาแงะแล้วก็ประคองมันนะประคองมันงั้นเดี๋ยวมันจะหลุดหมดต้องประคองเนี่ยลักษณะเนี้ยนะเอาเม็ดออกให้หมดแล้วก็เอานิ้วโป้งข้างซ้ายดันลงไปนะดันให้ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มือนี้ช่วยมือขวาช่วยแล้วแต่ใครถนัดมือไหนนะนี่ถนัดขวาอยู่แล้วลักษณะนี้เอาเม็ดออกเพราะว่าเม็ดมันเยอะอยู่นะไม่ยากนะลองปอกดูนะซื้อมากินอุดหนุนชาวบ้านที่เขาปลูกส้มโอนะแล้วก็ไม่ยากวิธีการทำเองได้ไม่ต้องให้เขาปอกก็ได้บางทีเขาปอกเราไม่รู้สะอาดหรือเปล่าซื้อมาปอกเองที่บ้านก็ทำอย่างนี้นะไม่ยากโอ้นี่กลีบนี่สวยได้เยอะคล้องไว้ก็จับดึงๆก็จะได้ทรงของมันนะตามนี้เลยนี่ไปครึ่งลูกอีกนะนี่ยังอยู่อีกครึ่งลูกกันเนี่ยเห็นไหมอยู่อีกครึ่งลูกเห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่องเปลือกไว้ด้วยเปลือกไว้โชว์อ่ะข้างๆมีหลากหลายอ่ะส้มโอของจริงแกะมาจากลูกส้มโอจริงๆนะเอาล่ะขอบคุณมากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ